่อเนื่องกันเลยนะคะที่อภิมหาแนวโน้มของโลกในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็นำเศรษฐกิจด้วยนี่คือ BCG Economy Bio Circular แล้วก็ Green กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งขับเคลื่อนด้านพลังงานรถไฟฟ้าด้วยค่ะมาดูเรื่องนี้นะคะจากคุณวรวรรณชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะรักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่านเปิดเผยว่าช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเอเปค Automotive Dialogue หรือว่าเอเปค AD ครั้งที่36เป้าหมายคือติดตามสภาวะของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของสมาชิกเอเปกแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยั่งยืนก็ยังเสนอแนวทางการขนส่งสาธารณะสีเขียวในไทยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการเป็นเจ้าภาพเอเปกเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy โดยที่ประชุมก็มีมติเห็นด้วยค่ะกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ควรจะผลักดันค่ะอย่างเช่นสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายการสร้างแรงจูงใจและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือการสนับสนุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อย่างยั่งยืนผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นต้นนะคะทีนี้การดำเนินกิจกรรมบ้างนะคะของงานประชุมนี้ก็สอดคล้องค่ะกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมถึงแนวคิดหลักของไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของปีนี้รวมถึงแนวทางผลักดันนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะคะที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดลดการปล่อยคาร์บอนตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และความต้องการของตลาดโลกโดยสสอและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องก็พร้อมให้ความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายของบ้านเราด้วยนะคะในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ